ี้ครับผมนะครับกะทิสดๆนะราดลงไปโอ้ยเยิ้มๆเลยครับผมพี่น้องนะฮะสวัสดีครับผมนะครับพี่น้องทุกคนแล้วนะครับเมื่อนี้ผมอยู่จังหวัดน่านครับผมนะฮะอยู่ที่ด้านขนมร้านขนมยายพวนนะท่านพี่น้องนะฮะขึ้นยาของหวานนะขึ้นยาของหวานกันเลยตามจีเวียดมานะฮะตามรีวิวมากันแล้วกันนะฮะเดี๋ยวผมจะสั่งหลายอย่างอยู่ครับผมนะเพราะว่าจะเป็นบัวลงบัวลอยไข่หวานนะฮะแล้วก็นี่แหละพวกโอ้หลายอย่างอีหลีครับผมนะพวกสาลุงสาลิมนะฮะแมนมืดรถชงรถช่องแต่ว่าคนหลายๆเลยพี่น้องอยู่ร้านเพิ่นนะหลายแห่งอีหลีผมก็คิดว่าร้านของวันอีหยังสิมาหลายขนาดนี้นะที่ผมนึกว่าเป็นร้านกับข้าวหรือร้านอาหารนะฮะบ่แตกต่างกันเลยจากร้านอาหารครับผมนะเดี๋ยวผมจะทำการเขียนนะฮะเขียนแล้วก็จะสั่งที่เคาน์เตอร์ด้านหลังนี้นะครับผมเดี๋ยวพาไปเมื่อกันแล้วกันนะฮะว่าพี่จ่าจะจัดเมนูอย่างนะฮะสำหรับเมนูของหวานมื้อนี้นะอยู่ที่จังหวัดน่านครับผมมาตั้งเลยกันแล้วสดๆกันแล้วกันนะพี่เดี๋ยวผมเอาเมนูตามนี้นะเอาทุกเมนูเลยจัดมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วมึงดูนี่2ถาดนี่2ถาดบ่เดี๋ยวผมสิเอานี่เก็บไว้เลยกันแล้วกันนะนะเดี๋ยวผมติดไมค์กันแป๊บนึงเด้ออ้าวโอ้เขาเจ้าเฮ็ดดีแมเฮ้ยข้าเจ้าทำดีอ่ะเดี๋ยวห่อออกเลยก็แล้วกันอันนี้ใช่หรือเปล่าคะมันน่าจะแม่นแล้วครับเพราะว่าผมสั่งมาแบบเต็มที่แม่นแม่นครับแม่นแม่นแม่นพอดีสั่งมาหลายโอ้อันนี้อันนี้ก็จะแซ่บดีเดี๋ยวค่อยเมืองครับผมเดี๋ยวค่อยเมืองพี่น้องเดี๋ยวค่อยเมืองครับที่ผมสร้างมานะครับกับส่วนมากก็จะเป็นเมนูของหวานเป็นหลักนะครับเพราะว่ามันเป็นร้านของหวานเนาะที่สร้างก๋วยเตี๋ยวกับโบเมียนอ่ะคือผมอยากกินตัวนี้นะฮะผมอยากลองกินตัวนี้อุตวะนี่ฮ้อนนะอันนี้เป็นเคิร์ดอย่างกันล่ะบัวลอยนะบัวลอยไข่หวานแต่ว่านี่ฮ้อนเฮ็ดเลี้ยวพึ่งไม่ไม่ไม่นั่นเนี่ยฮ้อนเอาไปก่อนเอาไปก่อนเอาไปก่อนใส่ลงไปเลยครับผมเอาเคี่ยวเคี่ยวลงเคี่ยวเคี่ยวลงเคี่ยวเคี่ยวลงครับผมอันนี้เป็นรอดช่องนะฮะรอดช่องกะทิสดใส่ผักแตงไทยแต่ว่าส่วนแต่ว่าส่วนน้อยพูดตกใจเวิร์ดเอาไปลองอันนี้มึงอันนี้ก็อุ่นๆนะอันนี้น่าจะเป็นลูกชิดนะครับใส่อันชันลูกชิดอันชันครับผมที่ว่าเชื่อมกับโบเมียนนะนี่ครับผมนะครับกะทิสดๆนะราดลงไปโอ้ยเยิ้มๆเลยครับผมอันนี้เป็นสาคูต้นเลยนะนะครับสาคูแท้เลยนะผมเบิ่งจากสีสันแล้วก็เบิ่งจากความเหนียวของมันผมอยากบอกว่านะฮะกะทิก็เป็นกะทิสดๆกะทิที่เขาเจ้าคั่นสดๆนะเพราะมันกะทิกองโมเมนต์กะทิอย่างคั่นสดๆเลยพี่น้อง
ขอลุยโบรอยไข่หวานกันแล้วกันพี่น้องมึงนี่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 ทีเดียวทีเดียวครับผมนี่เดี๋ยวมันจะจ่อยมันแตกก่อนมันจ่อยมันแตกพี่น้องมึงครับผมเยิ้มๆเลยครับผมมึงครับผมโอ้โหชิมยังเดียวอันนี้เป็นข้าวเหนียวดำนะฮะเป็นข้าวเหนียวดำที่เพิ่นเฮ็ดเคี่ยวขึ้นมาแล้วนะนี่ราดใส่กะทิเรียบร้อยครับผมอันนี้นะฮะทับทิมกรอบนะครับผมนี่ใส่ลงไปใส่ลงไปมาลุยกันครับกินกรอบผมสังเกตนะฮะว่าทุกเมนูนะครับคือปริมาณความหวานนะครับบ่ได้หวานแบบจ๋าๆนะบ่ได้หวานจนน่าเกลียดนะฮะแล้วก็ในเรื่องของกะทินะครับเป็นกะทิสดกะทิขั้นสดๆมันจะหอมแต่ว่าผมสงสัยอย่างนึงคือตัวนี้ผมสงสัยตัวนี้นะผมสงสัยตัวนี้ผมรู้ว่ามันคือของหวานดิมันบดเป็นลักษณะเข่าบดนะผมไม่รู้ว่าผมสร้างอย่างมาแล้วเอาไว้ก่อนลักษณะเข่าบดครับผมอันนี้ก็ทั่วไปนะฮะเป็นเต้าส้วนนะครับผมเต้าส้วนราดลงไปมีความนุ่มนะความนุ่มมีความหอมนะมีความนุ่มมีความหอมใส่ได้เลยครับผมอันนี้นี่ผมบ่รู้ว่าอีหยังมันคืออีหยังนะมันคือกะทินะฮะมันหอมเป็นกะทิสดครับผมของแข็งแล้วมีความหวานหวานน้อยนะหวานน้อยซิมเบิลแล้วเหลืออย่างเดียวคือตัวนี้นะพี่น้องอันนี้เป็นสาลิมนะเป็นสาลิมครับผมเอาเนี่ยสาลิมมันจะเป็นเส้นแบบนี้ยืดๆเลยครับผมมาดูกันเลยก็แล้วกันอารมณ์กินสาลิมนะมันก็จะเป็นเป็นเส้นเป็นเส้นดุมดับดุมดับยืดในปากเลยถือว่าเมนูทุกอย่างนะครับที่ผมสร้างมานะฮะกับเบิร์ดโทนี่นะครับเบิร์ดโทนี่แหละนะแต่ว่ามันจะมีอีกแบบประเภทนึงที่เขาเจ้าจะผสมไอติมนะครับไอติมเอาไว้นะแต่ว่าผมไม่ได้สร้างมาผมก็อยากไอติมนะนะการลองเมืองก็แล้วกันนะครับเป็นร้านของหวานนะครับชื่อดังนะครับของจังหวัดน่านครับผมนะครับผู้ใดสงสัยร้านยุ้ยใส่กาเสิร์ชหาเมืองก็แล้วกันเดี๋ยวพี่น้องนะสำหรับคลิปนี้ไม่ต้องอย่างมากมายหรอกขออนุญาตเดินทางต่อก็แล้วกันสวัสดีครับผม